What do you think? ยิ่งใกล้วันวางจำหน่ายเราก็ยิ่งได้เห็นการโปรโมทสุดทียิบนะครับของตัวเกม Final Fantasy 16นะครับซึ่งก็อาจจะไม่น่าแปลกใจนักเท่าไหร่เพราะนี่คือภาคที่หลายๆคนคาดหวังอย่างมากโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างตั้งแต่ทีมงานสุดหัวกะทิของบริษัทที่มาร่วมโปรเจกต์หรือการบอกว่าทีมของมันนะครับจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในซีรีส์รู้ไปถึงการปรับรูปแบบเกมเพลย์เป็นแอคชั่นเต็มตัวก็เป็นเหตุผลนะครับให้หลายๆคนเนี่ยได้กลิ่นความสดใหม่ของมันและก็มีความรู้สึกอยากจะเล่นตัวเต็มจนรอแทบไม่ไหวครับอย่างไรก็ตามนะครับทาง Square Enix ก็ได้มีการปล่อยเดโมออกมาให้ได้เล่นกันก่อนแล้วเพื่อเป็นการโหมโรงนะครับและต้อนรับการกลับมาของ Final Fantasy ภาคหลักกันอีกครั้งโดยดูเหมือนว่าเดโมตัวนี้จะเป็นช่วงแรกของเกมเลยนะครับเพราะสามารถเก็บเซฟไปเล่นต่อในเกมหลักได้อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ามันคือบทโหมโรงที่ดีนะฮะเพราะแม้คนที่ดูเทรลเลอร์มาหลายตัวอย่างพวกผมเนี่ยอาจจะพอเดาได้นะครับว่าเดโมจะจบตรงไหนแต่สิ่งที่มันได้เห็นจริงๆนะฮะในเกมก็ค่อนข้างเหนือกว่าที่คาดไว้พอสมควรและทำให้อยากเล่นเกมตัวเกมต่อแบบทันทีทันใดเลยนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชันจะขอหยิบตัวเดโมนี้มารีวิวนะครับเพื่อเป็นน้ำจิ้มก่อนที่รีวิวตัวเกมเต็มจะออกตามมาทีหลังนะครับเพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวเกมแล้วก็ตัดสินใจซื้อเกมได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับเรื่องราวของ Final 16นั้นนะครับจะพูดถึงไคลฟ์ทหารอีโมสุดครึ้มกับแก๊งเพื่อทหารที่มาทำภารกิจบางอย่างนะครับโดยกะอาศัยช่วงชุลมุนของสงคราม2ฝ่ายนะครับเพื่อแฝงตัวและทำภารกิจแต่ทุกอย่างครับกลับไม่เป็นไปตามที่คาดคิดนะครับจากการสู้กันของไอคอน2ตัวที่ทำเอาทั่วบริเวณเนี่ยราบเป็นหน้ากลองขณะที่กลุ่มของไคลฟ์นะครับก็โดนร่างแหไปด้วยจนเจ้าตัวสลบไปและรำลึกถึงอดีตที่ทั้งน่าจดจำมืดมนและชวนให้ระทมจิตครับเนื้อเรื่องนะครับคือส่วนที่พวกผมเนี่ยมองกันว่าแข็งแรงที่สุดในเดโมนี้และจะยินดีอย่างมากนะครับถ้ามันจะแข็งแรงขนาดแบกตัวเกมเต็มได้มันคือส่วนที่พวกเรานะครับชื่นชอบมากๆนะครับถึงแม้ว่าคัตซีนมันจะยาวแต่ก็มีความหมายในตัวมันไดอะล็อกคำพูดหรือซีนย่อยๆต่างๆนะครับมันจะค่อยๆประกอบรวมกันนะฮะจนส่งอารมณ์ในฉากจบเดโมได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้มันยังให้ความรู้สึกในภาพรวมว่าภาคนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงๆครับการเซตโทนที่ตึงเครียดปัญหาการเมืองสงครามโศกนาฏกรรมนะครับที่เห็นเลือดเป็นเลือดตายเป็นตายนะครับทุกอย่างมันสดใหม่และดูแปลกตาสำหรับ Final Fantasy เอามากๆเลยมาเริ่มกันที่เรื่องเสียงกันก่อนนะครับ Final Fantasy 16นั้นเนี่ยเน้นในด้านเพลงประกอบแบบแน่นๆเลยนะครับเพราะถึงแม้นะฮะว่านี่จะเป็นเดโมแต่พวกเขาก็จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กนะครับและหลายๆเพลงก็ช่วยในการไร้อารมณ์ผู้เล่นนะครับให้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะช่วงที่อีคอนเนี่ยนะครับซัดกันนัวๆในขณะที่เสียงประกอบนะครับถึงแม้มันอาจจะยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะในส่วนที่มีให้เล่นก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่เท่าที่ได้ยินนะฮะมันก็คือตามมาตรฐานเขาแหละครับมันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่มันไม่แย่ที่จะมีเรื่องน่าหงุดหงิดนิดหน่อยสำหรับเดโมนะครับก็คือการปรับเสียงเป็นภาษาอื่นนะครับผมแล้วมันดูไม่ค่อยจะตรงปากเท่าไหร่ไม่ค่อยซิงกันเท่าที่ควรอะไรแบบนั้นในขณะที่เสียงภาคอังกฤษนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็หวังใจนะครับว่าในเกมตัวหลักส่วนนี้จะได้รับการปรับปรุงไม่งั้นจะเป็นปัญหาที่ชวนน่ารำคาญโอ้โหตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวครับมากันถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับด้วยความที่ Final Fantasy 16นั้นไม่ลงคอนโซลเจนเก่าเลยทำให้ทีมพัฒนาครับสามารถจัดเต็มเรื่องกราฟิกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรานะครับจะได้เห็นรายละเอียดเรื่องแสงเงาที่ดีขึ้นอ็อบเจกต์ที่ดีเทลดูดีไม่หลอกตาแต่ว่าส่วนตัวนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ให้ภาพที่ดูยิ่งใหญ่ได้เท่าที่ควรนะครับคือมันอาจจะเพราะเดโมเนี่ยมีฉากอยู่ประมาณนั้นแค่นั้นอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคแหละนะครับว่าซีเควนซ์แรกมันใหญ่จริงแต่ถ้าหากลองสังเกตในจุดที่วิ่งนะครับผมหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับรวมไปถึงการทำจุดเนียนโหลดฉากในหลายๆอย่าง
ก็เอาเข้าจริงนะครับมันก็ไม่ได้มีฉากที่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะเราน่าจะสังเกตกันได้แต่ว่าเกมอื่นในเจนเดียวกันนะครับแทบจะชูเรื่องSimless Experience นะครับผมประสบการณ์แบบไร้รอยต่อกันหมดแล้วนะครับจาก SSD สุดแรงของ PlayStation 5แต่กับ Final 16นะครับบางครั้งเหมือนเขาจะเอาแค่โพชั่นขวดเดียวนะครับกับต้องแทรกตัวเข้าไปในห้องเพื่อเนียนโหลดฉากสักหน่อยนี่รู้สึกแบบนี้เลยนะครับว่ามันไม่เมคเซนส์แปลกๆครับคือในตัวเกมเต็มนะครับมันคงจะมีฉากกว้างๆให้โชว์พลังกราฟิกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องโหลดบ่อยนะครับจนเกมเพลย์เนี่ยมันมีสะดุดเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าจะอะไรยังไงอีกทั้งนะครับยังมีเรื่องของเฟรมเรทที่แกว่งและไม่นิ่งอีกต่างหากนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในโหมด Performance ที่ปรับเป็น60เฟรมนิ่งๆนะครับและลดคุณภาพของกราฟิกลงนะครับผมก็หวังว่าตัวเกมเต็มจะปรับให้ดีขึ้นนะครับมากันที่เรื่องสำคัญของเกมเพลย์กันบ้างนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของซีรีส์ก็คือเกมเพลย์นะฮะที่หันมาเป็นแอคชั่นเต็มตัวครับและทางทีมพัฒนาก็ตั้งใจมากๆนะครับเพราะว่าพวกเขานะครับดูเหมือนจะรู้ว่าจุดคริติคอลพอยต์ของตัวเกมเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรจึงใช้คนที่มีประสบการณ์นะฮะมาออกแบบในส่วนนี้เลยแล้วมันก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับผมต้องบอกว่าเพราะด้วยความที่มันนะครับผมไม่ยากจนเกินไปเลยทำให้แฟนเก่าๆนะครับที่คุ้นชินกับระบบเทิร์นเบสเนี่ยอ่ะก็แน่นอนไม่ต้องมาปรับตัวนะครับเพื่อรัวปุ่มคอมโบกันจนเป็นเดวิลเมย์คลายก็สามารถผ่านได้นะครับแต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะไอ้ความกลางๆตรงนี้แหละเลยทำให้ผู้เล่นบางส่วนรู้สึกว่าแอคชั่นมันยังไปไม่ค่อยสุดครับถึงแม้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เล่นได้สัมผัสมาในเดโมเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของเกมและพวกเรานะครับผมก็หวังจะพบเจอความท้าทายมากยิ่งขึ้นในเกมหลักครับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมที่ต้องพูดถึงหน่อยนะฮะก็คือการที่เน้น Quick Time Event นะครับหรือการเปิดประตูบางจุดนะฮะที่เรียกร้องปฏิสัมพันธ์จากผู้เล่นมากกว่าแค่กดเปิดนะฮะทั้งที่มันก็ไม่ใช่พัซเซิลด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เกมเพลย์เนี่ยขาดความต่อเนื่องไปเหมือนกันรวมไปถึงนะครับฉากซัดกันของอีคอนนะครับที่อ่ะออกมาแบบนี้นะฮะมันก็เลยเข้าใจได้แต่ก็แอบรู้สึกว่ามันนานไปหน่อยนะครับตอนแรกมันก็ดูตื่นเต้นดีโอ้โหดูอลังการมากๆแต่ว่าพอเริ่มรู้สึกว่าไม่ท้าทายนะครับแถมยังใช้เวลานานมันก็ผ่านจะเบื่อเอาได้ถูกไหมครับเพราะมันกดแบบไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะครับหวังว่าในตัวเกมเต็มจะมีความหลากหลายในการสู้กันของอีคอนนะครับมากกว่านี้นะฮะสรุปแล้วนะครับในภาพรวมของ Final Fantasy 16 Demo ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดโมที่ดีเลยนะครับดีทั้งในแง่ของการเซตโทนการพรีเซนต์ต่างๆดีทั้งในการจูงมือผู้เล่นนะครับเข้าสู่ World Setting ของเกมดีทั้งในแง่ของการตัดสินใจว่าภาคนี้มันจะใช่สำหรับเราหรือไม่มันคือเดโมครับที่สมกับการเป็นเดโมจริงๆและใครที่สนใจเกมอยู่นะฮะก็ควรลองโหลดมาเล่นจริงๆนะครับอย่าไปคิดว่าจะหลบสปอยหรืออะไรอย่างนั้นเลยลองโหลดมาดูก่อนนะครับซึ่งเดโมของ Final 16นี้นะครับพวกเราออนไลน์สเตชั่นจะยังไม่ขอให้คะแนนนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวรอให้คะแนนกันเต็มๆในรีวิวเกมเต็มก็แล้วกันนะครับแต่บอกตรงนี้เลยนะครับว่าโอ้ยรอเล่นเกมเต็มกันไม่ไหวแล้วล่ะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชั่นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ